Microsoft Surface Go 2แท็บเล็ตน้องเล็กสุดในตระกูล Surface ครับที่มีความโดดเด่นด้านความเบาพกพาง่ายครับรวมถึงมีหน้าจอที่คมชัดครับสามารถปรับการใช้งานได้แบบ 2-in-1 ครับรวมถึงราคาเนี่ยจับต้องได้ด้วยครับสวัสดีครับเบอร์น่ารีวิวคลิปนี้ครับผมแม็กซี่อิทิกูรูจะมารีวิว Microsoft Surface Go 2ครับสำหรับใครที่ติดตามการรีวิวสินค้า IT ของเบอร์น่า Channel มาตลอดเนี่ยก็อาจจะสงสัยแล้วครับว่าผมจะหยิบ Microsoft Surface Go 2ตัวนี้มารีวิวอีกทำไมครับเหตุผลก็คือว่าในช่วงปีที่ผ่านมานี่นะครับ Microsoft Surface Go 2ตัวนี้เนี่ยถือเป็นแท็บเล็ตที่ขายดีมากๆครับหลายๆคนให้ความสนใจซื้อไปใช้งานนะครับเพราะว่าด้วยจุดเด่นที่บอกไปครับว่าด้วยความเล็กกระทัดรัดครับน้ำหนักเบาพกพาง่ายรวมถึงหน้าจอก็คมชัดด้วยครับและราคาเนี่ยก็จับต้องได้ด้วยครับไม่แพงจนเกินไปทำให้Microsoft Surface Go 2ตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่ต้องการแท็บเล็ตที่เน้นพกพาครับรวมถึงตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานได้ครับทีนี้เราลองมาดูดีไซน์ของเจ้า Microsoft Surface Go 2ตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากวัสดุที่ใช้นะครับจะเห็นได้ว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นแมกนีเซียมอลลอยครับดูมีความแข็งแรงทนทานครับนอกจากนั้นยังดูมีความพรีเมียมในตัวเองด้วยนะครับให้ผิวสัมผัสที่ดีครับไม่มีรอยนิ้วมือเวลาที่เราสัมผัสด้วยครับส่วนน้ำหนักเนี่ยก็น้ำหนักเบาเพียงแค่544กรัมเท่านั้นครับซึ่งถ้าเราเอาไปเทียบกับ Surface รุ่นพี่อย่าง Microsoft Surface Pro เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว Go 2เนี่ยเบากว่ากันพอสมควรเลยครับรวมถึงด้านหลังเนี่ยก็จะมีกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลมาให้1ตัวตรงนี้และอีกจุดหนึ่งครับที่ผมชอบมากเลยก็คือบานพับคิกสแตนตรงนี้ครับที่เราสามารถที่จะกางออกมาเป็นขาตั้งได้ครับโดยการใช้งานจริงเนี่ยเราสามารถที่จะปรับองศาได้ด้วยครับเพื่อปรับการใช้งานให้สะดวกกับเรามากที่สุดนั่นเองครับทีนี้เราลองมาดูพอร์ตเชื่อมต่อรอบตัวเครื่อง Microsoft Surface Go 2ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มจากทางด้านขวานะครับจะเห็นได้ว่ามีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.ครับมาให้1ช่องด้วยกันครับถัดมาจะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับรวมถึงถัดมาก็จะเป็นพอร์ต Surface Connect นะครับซึ่งเอาไว้สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับแบบฉบับของ Surface เขาโดยเฉพาะเลยครับรวมถึงเวลาเราเปิดคิกสแตนตรงนี้ออกมาครับจะเห็นได้ว่ามีช่องนึงครับก็คือช่องเสียบ Micro SD Card นั่นเองครับตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไว้สำหรับถ่ายโอนข้อมูลครับเวลาเราถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมาแล้วจะเอามาทำงานต่อบน Surface Go 2ตัวนี้เนี่ยก็ถ่ายโอนตรงนี้เลยครับรวมถึงสามารถที่เป็นสโตรเรจแยกได้ด้วยครับใส่ความจุได้สูงสุดถึง1เทราไบต์เลยครับส่วนทางด้านบนครับก็เป็นปุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีครับปุ่มเปิดปิดเครื่องรวมถึงเพิ่มลดเสียงครับทางด้านล่างเนี่ยครับจะเป็นแถบแม่เหล็กที่เอาไว้ Connect Surface Type Cover สำหรับการใช้งานในโหมดแล็ปท็อปนั่นเองครับมาดูเรื่องหน้าจอกันครับ Microsoft Surface Go 2ตัวนี้นะครับมีหน้าจอขนาด 10.5 นิ้วครับความละเอียดเนี่ย 220 ppi หรือ 1920x1280 พิกเซลนั่นเองครับให้ภาพที่คมชัดครับรวมถึงหน้าจอเนี่ยเป็นระบบทัชสกรีนด้วยนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสแบบ Pixel Sense ครับรองรับการใช้งานร่วมกับปากกา Microsoft Surface Pen ด้วยครับใครที่ชอบคลิกๆเขียนๆเนี่ยนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับส่วนทางด้านบนนี้นะครับก็จะมีกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลครับซึ่งรองรับการเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนใบหน้าผ่านทาง Windows Hello ด้วยครับเราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยครับถัดมาครับก็จะมีลำโพงระบบสตีริโอครับอยู่ทาง2ฝั่งนี้นะครับซึ่งเป็นลำโพงแบบ Dolby Audio ด้วยครับให้เสียงที่ดังฟังชัดครับรวมถึงไมค์เนี่ยก็มีอยู่2ตัวทางด้านนี้นะครับ2ตัวก็รับเสียงได้ดีครับเหมาะสำหรับคนที่วิดีโอคอนเฟรนซ์บ่อยๆอย่างผมนี่ครับทีนี้เรามาดูเรื่องสเปคกันบ้างครับอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วครับว่า Microsoft Surface Go 2เนี่ยเป็นน้องเล็กสุดในตระกูล Surface ครับดังนั้นสเปคเนี่ยก็คงจะไม่ได้ว่าวางอลังการอะไรมากมายครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานอยู่ดีครับสำหรับ Microsoft Surface Go 2ตัวที่ผมได้มารีวิวตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นครับใช้ชิปเซตเป็น Intel Pentium Go 4425Y ครับมาพร้อมชิปกราฟิก Intel HD Graphic 615ครับแรมให้มาทั้งหมด 4GB ครับความจุ 64GB แบบ eMMC ครับโดยตัวเครื่องนะครับจะลง Windows 10 Home S Mode มาให้ซึ่ง S Mode เนี่ยครับจะรองรับเพียงการลงแอปพลิเคชันผ่านทาง Microsoft Store เท่านั้นครับซึ่งไม่ต่างจากโหลดแอปผ่านทาง Play Store หรือ App Store เลยครับจุดนี้เนี่ยจะมีความปลอดภัยสูงครับนอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth 5.0 อีกด้วยครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานตัว Microsoft Surface Go 2ตัวนี้แล้วครับต้องบอกว่ามันก็ตอบโจทย์ด้านการพกพาจริงๆแล้วครับสมชื่อรุ่น Go เลยครับผมสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกครับด้วยความที่มีน้ำหนักที่เบาครับรวมถึงดีไซน์ที่พรีเมียมครับก็ช่วยเสริมบุคลิกให้ผมได้ด้วยครับเวลาผมไปคุยงานกับลูกค้าหรือไปพรีเซนต์งานในห้องประชุมอะไรต่างๆครับส่วนเรื่องการใช้งานเนี่ยสามารถตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานทั่วไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม Word Excel PowerPoint ครับรวมถึงเวลาเราอยากจะพักผ่อนชิลๆนะครับเราสามารถที่จะเปิดดู YouTube Netflix ครับก็ให้ภาพคมชัดเต็มอรรถรสเช่นกันส่วนเรื่องของการเล่นเกมครับถ้าเป็นเกมที่ไม่กินสเปคมากนักเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้สบายๆครับ
ทีนี้ก็มาถึงข้อสังเกตด้านการใช้งานครับก็ต้องบอกตรงครับว่าเวลาผมใช้งานเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ผมเปิดหลายโปรแกรมขึ้นมาพร้อมๆกันครับหรือเวลาเปิดเบราว์เซอร์หาข้อมูลเนี่ยหลายๆเบราว์เซอร์พร้อมๆกันเนี่ยตัวเครื่องก็จะมีการหน่วงเล็กน้อยครับผมรู้สึกว่าใครที่ทำงานประเภทมัลติทาสกิ้งเยอะๆนะครับเปิดหลายหน้าจอเนี่ยโก2อาจจะยังไม่ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่ครับสำหรับความอืดของแบตเตอรี่ครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานมาราธอนต่อเนื่องทั้งวันเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ได้ทั้งวันอยู่นะแต่ถ้าเกิดไปดู YouTube Netflix เรื่อยๆเลยเนี่ยผมบอกเลยว่ามันกินแบตพอสมควรส่วนความจุนี่ครับที่ให้มา64 GB เนี่ยส่วนตัวผมว่ามันเพียงพอนะถ้าเกิดคุณเอาไปแค่ลงโปรแกรมที่จำเป็นต่างๆครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาไปเก็บไฟล์รูปไฟล์วิดีโอใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็มีออปชันที่จะใช้ไมโคร SD card เก็บได้เพิ่มเติมสูงสุดถึง 1 TB ครับส่วนการใช้งานมัลติมีเดียครับพวกออกแบบกราฟิกครับตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอรวมถึงการเล่นเกมสเปคสูงๆเนี่ยเอาจริงผมว่าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าสามารถที่จะอัปเกรดขึ้นไปเป็น Surface รุ่นพี่รุ่นอื่นๆได้ครับถ้าถามว่า Microsoft Surface Go 2ตัวนี้เหมาะกับใครครับก็ต้องบอกว่าเหมาะกับคนวัยทำงานนะครับรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาครับที่ต้องการแท็บเล็ตที่ดีไซน์พรีเมียมครับมีความเล็กมีความบางเบาพกพาง่ายครับในราคาหมื่นกลางๆเท่านั้นครับเอาไว้ใช้งานพื้นฐานทั่วไปอย่างเช่นจดบันทึกพิมพ์งานท่องเน็ตเล่นโซเชียลดูหนังฟังเพลงประชุมออนไลน์สอนออนไลน์เรียนออนไลน์ก็ได้ครับหรือคนที่ต้องการแท็บเล็ตขนาดกระทัดรัดครับที่มันสามารถที่จะสลับโหมดไปเป็นโหมดคอมพิวเตอร์ได้แต่อาจจะยังไม่เหมาะกับคนที่ทำงานมัลติมีเดียจ๋าๆครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกราฟิกตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอรวมถึงเอาไปเล่นเกมสเปคหนักๆพวกนี้นะครับอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าคุณชอบความเป็น Surface แล้วก็คุณยังมีตัวเลือกที่จะอัปเกรดไปยังรุ่น Surface Pro และ Surface Laptop ได้ครับ Microsoft Surface Go 2ครับมีมาให้เลือกช็อปกันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับโดยตัวที่ผมได้มารีวิวเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นครับ RAM 4 GB ความจุ64 GB ครับราคา 15,990 บาทครับแต่ถ้าใครอยากได้รุ่นที่สเปคดีขึ้นครับ CPU อัพขึ้น RAM อัพขึ้นความจุเพิ่มขึ้นครับเราก็มีให้เลือกมาอีก2รุ่นด้วยกันครับก็จะมีรุ่น RAM 8 GB ความจุ128 GB ครับรองรับ Wi-Fi ราคาอยู่ที่ 2,799 บาทครับแล้วสำหรับใครที่ถามหานะครับรุ่นไหนที่ใส่ซิมได้ครับแนะนำเป็นรุ่นสูงสุดเลยครับความจุ128 GB RAM 8 GB ครับรองรับ LTE ครับใส่ซิมการ์ดได้ใช้งานได้ทุกที่ครับราคา 26,990 บาทครับและเพื่อเป็นการสมนาคุณครับให้ลูกค้าเบอร์นาส่งท้ายปี2021นี้ครับสำหรับใครที่อยากจะช็อป Microsoft Surface Go 2ครับทั้งช่องทางหน้าร้านเบอร์นาครับหรือช่องทางเบอร์นาออนไลน์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับรับไปเลยฟรีๆครับ Microsoft Surface Go Type Cover ครับมูลค่า 4,890 บาทรับไปฟรีๆครับเท่านั้นยังไม่พอครับคุณยังได้รับสิทธิ์แลกซื้อ Microsoft 365 Personal ในราคาพิเศษ999บาทจากราคาเต็ม 2,190 บาทด้วยครับยังไม่หมดนะครับนอกจากนี้คุณจะได้รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด24เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการด้วยครับโอ้โหโปรโมชั่นจัดมันหนักขนาดนี้นะครับรีบไปช็อปก่อนจะหมดโปรปลายปีนี้กันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมเอามาแบ่งปันกันครับใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Burna Channel ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานนะครับผลิตคลิปแบบนี้ออกมาต่อๆไปครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเอาสินค้าอะไรมาแนะนำกันเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปแล้วครับผมพบใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ